ืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องใหม่กันนะครับสำหรับ Gundam Build Fighter Amazing Ready นะครับตัวนี้จะมีชื่อว่า Gundam นะครับ Schwarz Litter ครับผมโอเคนะครับสำหรับ Gundam Schwarz Litter เนี่ยจะเป็นกันพลานะฮะในลำดับที่55ของซีรีส์ Gundam Build Fighter Amazing Ready นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็น่าจะมาจากตัว Daniel Gundam นะก็คือพัฒนามาคีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่ได้ดูในมังงะก็เอาเป็นว่าตัวนี้นะฮะเอกลักษณ์ของเขานั่นคือการเอาดาบนะครับ2เล่มนะฮะซึ่งเป็นแบ็คแพ็คจากด้านหลังเนี่ยมาเป็นดาบใหญ่ได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีชื่อเรียกอยู่นะฮะซูมชื่อเรียกว่าอะไรเนี่ยถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะฟูเกิลนะฮะเมเซอร์นะฮะตัวนี้มีหน้ากากด้วยอันนี้อะไรเนี่ยวินโดว์เหรออันนี้ก็ฟูเกิลนะฮะชเวิร์ดนี่ก็คือมือเนี่ยนี่เป็นเอกลักษณ์ของแดเนียลกันดั้มเลยนะก็แน่นอนครับก็น่าจะมีอะไรที่คล้ายกันนะฮะเหมือนกันโอเคนี่ก็คือด้านหน้านะฮะและด้านหลังนะครับภาพจากในการ์ตูนส่วนสูงนะครับแล้วก็น้ำหนักนะฮะรหัสรุ่นนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้อ่านตรงนี้โอเคเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเราก็มานับแผงนะครับมานับถุงกันนะฮะซึ่งที่ผมทำประจำเนี่ยก็เพราะว่านะฮะเรากันไม่ให้เราพลาดเองนะฮะว่าชิ้นส่วนนั้นมาไม่ครบนะฮะเพื่อนต้องเข้าใจนะครับว่าการนับแผงเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญเลยแหละถ้าเพื่อนๆต่อไปปุ๊บแล้วมารู้ทีหลังว่าชิ้นส่วนมันหายไปเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะครับบางร้านเขาไม่เคลมนะครับผมโอเคนี่ถุงที่1นะฮะถุงที่2ครับถุงที่3ครับถุงที่4นะครับแล้วก็ป้ายคำเตือนและคู่มือครับผมโอเคครับสำหรับ Gundam Schwarz Litter เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคนสร้างนะคนที่บิวนะเขาเรียกตัวเองว่า Mars Second G นะคู่มือก็นี่คือหน้าตาของคู่มือนะโอเคแล้วก็เปิดมาพับขึ้นก็จะแสดงนะครับตัวบิวคัสตอมมาจากตัวนี้เหรอตัวบิวคัสตอมนะก็น่าจะมาจากตัวนี้นะฮะหมายถึงในเรื่องนะฮะแล้วก็มีการอ้างอิงเกี่ยวกับดาบนะฮะก็ราวๆนี้คร่าวๆนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่แผง A นะฮะแผง A ก็จะเป็นในส่วนของสีเทานะครับที่เห็นได้ชัดๆก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนของมือนะฮะทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นโครงแขนนะครับผมโอเคครับแผง A ครับผมเรามากันที่แผง B ต่อเลยนะฮะอันนี้อาจจะเป็นแนวสีแบบยังไงดีมันก็ไม่เชิงดำนะมันออกจะเป็นแบบน้ำตาลแบบเข้มมากๆครับก็คือดำเกือบจะดำครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของเกาะขานะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นเกาะแขนนะครับผมอันนี้ก็เกาะไหล่นะฮะอันนี้มาในแบบเต็มแผงเลยนะฮะ1แผงเต็มๆนะฮะแผง B ครับผมอันนี้จะเป็นแผง C นะครับก็จะมาในส่วนของสีทองนะฮะก็สำหรับผมมันก็ทองก็โอเคนะเท่าที่มาดูตอนนี้นะครับก็สีมันสวยมากอยู่นะฮะก็นำมาในส่วนของที่เป็นส่วนเกาะไหล่นะครับเท้านะฮะกระโปรงหลังนะครับก็สวยนะฮะสีทองแผง C ครับผมมาต่อกันที่แผง D นะฮะก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะสีก็จะเหมือนตรงแผง B นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของเอวนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นหน้าอกนะครับแผง B ครับผมแผง E นะฮะแผง E ก็จะเป็นในส่วนของสีแดงนะฮะก็น่าจะเป็นในส่วนของช่วงเอวนะครับผมแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวหน้านะครับแผง F นะครับแผง F จะเป็นสีขาวนะครับก็จะเป็นในส่วนของเขาครับแน่นอนนะฮะแล้วก็อะไรอีก2ชิ้นนะครับยังดูไม่ออกแผง G นะฮะแผง G จะมาในส่วนของสีเทานะฮะก็น่าจะเป็นตัวแบ็คแพ็คนะฮะแล้วก็ตัวกระโปรงนะครับแผง J1 นะฮะก็จะมา
ในส่วนของหลายสีนะก็จะมีสีทองนะครับสีดำนะฮะสีเทานะครับเทาแล้วก็เป็นชิ้นใส1ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกระโปรงนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวดาบนะฮะตัวดาบนี่ก็ยังมองไม่ออกนะแล้วก็น่าจะเป็นชิ้นเข่าตรงหน้าเป็นชิ้นเข่าแล้วก็แผงนะครับ J2 นะฮะก็จะเป็นแผงเบิ้ลนะฮะเบิ้ลตรงส่วนนี้มานะฮะแผง J1 แล้วก็ J2 ครับผมแผง PC ครับแผง PC นี้จะมาในส่วนของสีเทาทั้งหมดเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์ฟรอยนะครับมีมาให้1ชิ้นนะครับประมาณนี้โอเคครับเช็คแผงเรียบร้อยนะฮะสำหรับชวัตลิเตอร์ตัวนี้นะฮะจะมีทั้งหมด10แผงนะครับแล้วก็1สติ๊กเกอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมจะรีบนะฮะไปสปีดบิลให้ทันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับกันพาตัวนี้นะฮะสนับสนุน Unboxing โดยร้านกันพาวิลเลจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะสั่งซื้อนะครับลองเข้าไปสอบถามทางร้านกันดูนะครับซึ่งทางร้านจะมีอยู่2สาขานะครับก็คือ MRT สุขุมวิทนะฮะแล้วก็ SC Plaza สายใต้ใหม่นะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบจะพิมพ์เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ